คำว่าโสแปลว่าดีดีโสแปลว่านั้นก็ได้แปลว่าดีก็ได้ดูทำไมมันจะมาสู่เอาอุเป็นโสก็เป็นโสโสในที่นี้หมายถึงดีดีในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับกับคุณรัตนตรัยกับประเทศชาติบ้านเมืองกับโลกกับสังคมด้วยการให้การเสียสละการทำคุณประโยชน์ต่อกันและกันมาเรียกว่าความดีหรือเรียกว่าดีรวมลงในความในคำว่าโสดังนั้นเมื่อใช้คำว่าโสลงไปมันก็เหมือนกับเป็นการแผ่บารมีแผ่คุณงามความดีให้ซึ่งกันและกันใช้เป็นคำแทนคำให้ผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคำว่าชิตังเมเนี่ยแปลว่าชนะหรือผู้ชนะคำว่าผู้ชนะในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าชนะคนอื่นแต่มันเป็นการชนะกิเลสตัวเองชนะใจตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองชนะโทสะตัวเองก็บ้างชนะราคะตัวเองบ้างชนะความพยาบาทของตัวเองบ้างชนะความอาฆาตของตัวเองบ้างชนะอคติของตัวเองบ้างหรือชนะความอยากความต้องการของตัวเองบ้างไม่ว่าในเรื่องใดหรือชนะความโลภของตัวเองบ้างไม่ว่าด้วยเรื่องโลภเรื่องใดก็ตามทีเรียกว่าชิตังเมส่วนคำว่าป้องรวยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่คำพูดเลื่อนลอยเพราะคำว่ารวยเนี่ยหรือรวยเนี่ยมันมาจากความขยันหมั่นเพียรในการหาอยู่หาเลี้ยงชีวิตมันมาจากความขยันหมั่นเพียรในการหาอยู่หากินในการหาเลี้ยงชีวิตแล้วเท่านั้นยังไม่พอมันยังหมายถึงการรู้จักประหยัดอดออมในการใช้จ่ายของตัวเองสิ่งใดใช้เป็นประโยชน์สิ่งใดใช้แล้วไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดจ่ายลงไปแล้วไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดจ่ายแล้วเป็นประโยชน์มันรู้จักการใช้จ่ายของตัวเองมันมีวินัยในการใช้ทรัพย์ที่ได้มาและทรัพย์ที่ได้มาก็จะถูกจัดเป็นสัดเป็นส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำทุนในการต่อไปในการข้างหน้าส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เพื่อบำบัดเยียวยารักษาตัวเองยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลโลกสังคมในยามที่คับขันในยามที่จำเป็นแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้กินไว้ใช้ในปัจจุบันของตัวเองนี่เรียกว่าต้องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายทรัพย์ที่หาได้มาแล้วต่อให้คุณขยันแต่คุณไม่มีวินัยในการใช้จ่ายทรัพย์ฟุ่มเฟือยได้มามากใช้มากอย่างนี้ก็ไม่รวยสักทีและความรวยอีกประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่เกิดมาแล้วเกิดมาในท่ามกลางกองมรดกเหมือนกับว่ามันมีมรดกรองรับตัวเองอยู่แล้วพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขยันเขาขยันแต่มันเป็นความขยันที่เคยมีมาแต่การก่อนในอดีตต่อพบต่อชาติเขาขยันให้ทานขยันเสียสละขยันบริจาคขยันช่วยโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลขยันบริจาคช่วยสาธารณประโยชน์ขยันบริจาคสงเคราะห์เกื้อกูลดูแลวัดวาศาสนาเป็นนิสัยไม่ใช่จะพัชผูแต่ว่าเป็นนิสัยเช่นนั้นเลยพวกนี้เรียกว่ามีบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเยอะรอเยอะดังนั้นพวกนี้มักจะเกิดอยู่ในกองมรดกแม้ว่าเกิดมาแล้วก็มีมรดกรองรับเลยนี่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารวยเพราะสิ่งที่สร้างมาแล้วทำมาแล้วแต่อีกประเภทหนึ่งรวยแบบจะพัดจะผูอย่างถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นต้น พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความขยันในปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นจากอดีตที่บางโอกาสได้มีโอกาสทำบุญกับอรหันต์เจ้ามีโอกาสได้เสียสละกับวัดวาศาสนาแบบจะพัดจะผูแต่ไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้เสียสละเป็นนิสัยไงจะพัดจะผูมีโอกาสได้เจอองค์พุทธเจ้าองค์มหาบารมีได้เสียสละด้วยได้สงเคราะห์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าจะพัดจะผูแต่ไม่ได้มีนิสัยการเสียสละมาเป็นนิสัยเ
พวกนี้ไม่สามารถจะเกิดอยู่บนกองมรดกได้แต่อาจได้รับลาภสักการะแบบจะพัดจะผูก้อนโตในเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้อีกประเภทหนึ่งนี่เรียกว่ารวยมันมาจากสาเหตุนี้ไม่ใช่ป้องแล้วรวยโอ้โหรวยมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกับป้องรวยรวยนี่มันมาจากเหตุและผลที่ทำให้รวยคืออะไรไม่ใช่ประเภทลมปากกล่าวกันแบบลอยๆนะหรือเพื่อการล่อหลอกต่อกันและกันเพื่อได้มาลาภสักการะอย่างการให้พรกันแบบหลอกๆอย่างนี้เป็นต้นขอให้ร่ำขอให้รวยอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวาจาที่มันเป็นการหลอกลวงมันไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอไงในการที่จะรวยของคนเนี่ยคุณต้องสร้างเหตุของความรวยมันจะมาจากสิ่งไหนบ้างก็อย่างที่กล่าวแล้วนะตามนี้ก็ไปประมวลสั้นๆเอากันแล้วอันนี้ก็พูดให้ฟังไม่ใช่ว่าชิตาเมงชนะแล้ววะชนะอะไรวะชนะใครวะแต่นั้นคำว่าชีวิตตังเมนในที่นี้มันหมายถึงการชนะใจตัวเองชนะอคติในตัวเองชนะความพยาบาทอาฆาตในตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองได้ในขณะหนึ่งขณะใดก็ตามทีก็เรียกว่าชนะวันวันหนึ่งอาจชนะจะชนะหลายครั้งก็ได้วันวันหนึ่งอาจจะชนะหลายครั้งก็ได้เพราะมันมีหลายอารมณ์กิเลสมันมีหลายลักษณะกิเลสมันมีหลายสถานการณ์มันอาจจะชนะหลายครั้งก็ได้หรืออาจจะแพ้ทุกครั้งก็ได้ที่มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันอย่างคุณมีอคติขึ้นคุณจะแพ้ตัวอคติมันทั้งวันคิดอคติอยู่ทั้งวันอันนี้คุณก็คือแพ้ทั้งวันถ้ามีอคติขึ้นมาแล้วก็คือเตือนใจตัวเองจะไปอคติเขาทำไมกันโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับอย่างนี้เรียกว่าคุณชนะอคติในใจของตัวเองในขณะนั้นอย่างนี้เรียกว่าชิตังเมเป็นคำนี้เกิดจากเหตุที่ตอนที่มีกษัตริย์ไปรบชนะกลับมาแล้วก็ได้ยินคนหนึ่งอุทานว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วกษัตริย์ได้ยินก็ไม่พอใจเราชนะแล้วก็เลยไปถามเหตุเขาก็เลยตอบว่าอ๋อพอดีได้ประมาณว่าได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้ามาแล้วก็เราชนะตัวเองแล้วชนะตัวเองนั่นที่มาของชิตังเมไม่ใช่ชนะครับช่วยชิตังเมในข่าวเรานะชิตังเมของห้วยเดือนเป็นคนขึ้นไปตอบก่อนเพื่อนเลยนะชิตังเมนั่นนะตั้งแต่ข่าวแรกเราเลย1 2 3 4มาเลยครับชิตังเมนะครับก็เลยมีคนไปโป้งรวยให้เขาคือสนับสนุนเขาชิตังเมหมายถึงหลานตะต่อมนั่นแหละหลานชิตังเมที่ทำเค้กไงนะน้องหินคนนี้ได้ล้านจริงมันเป็นพวกที่อะไรมันเป็นพวกที่สับเข้าในวาจาครับไอ้พ่อยเอาโสเอาอะไรไปรวมกันเข้ากับไอ้ระบบที่มันถึงไร้สาระอะไรดังนั้นโสในที่นี้มันหมายถึงดีมันหมายถึงคุณงามความดีเหมือนคำว่าโอมเนี่ยมันหมายถึงองคุณแต่ในหมู่ไหนเขาใช้กันเล่ามันก็การนอบน้อมในองคุณคำว่าโอมเนี่ยส่วนรวมเข้ามาใช่คือองคุณของแต่ละพระองค์คำว่าโอมนี่รวบรวมองคุณเข้ามาแล้วอย่างคำว่านะโมก็หมายถึงการนอบน้อมอย่างนี้หรือนมัสการมันก็หมายถึงการนอบน้อมเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของการนอบน้อมเหมือนกันมันแล้วแต่จะใช้ภาษาเหมือนสาธุภาษาคริสต์ก็อาเมนก็ขอให้เป็นไปตามนั้นสาธุก็ขอให้เป็นไปตามนั้นก็แล้วแต่จะใช้บัญญัติแต่ความหมายก็มันคืออย่างนี้แต่ถ้าคนที่เอาโสไปใช้เนี่ย
แต่มันพร่อยไงมันปากพร่อยไงอย่างนี้ก็คือคนใช้มันไม่ดีแต่โสน่ะดีเพราะความหมายมันก็คือดีอยู่แล้วคนใช้อาจจะไม่ดีก็เลยโสทิ้งไปเลยกลายเป็นโสทิ้งโสทิ้งคือโสทิ้งตอบเช็คกันไม่หรือวิสัยหรอกมองอยู่ในโหมดแห่งมหากรุณาอยู่แล้วนะมันไม่นอกเหนือมหากรุณาไปได้หรอกมันอยู่ในโหมดแห่งมหากรุณาเรื่องถ้าสว่างจริงมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเป็นปัญหาหรือมันจะมาตรงมาตันมันล้างได้หมดทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยววันนี้วิดีโอชุดใหญ่ออกเป็นเสียงพูดของเราอย่าเอาไว้คอมเมนต์ที่สรุปกันเมื่อวานลงให้ได้ได้ค่ะเพราะมันจะเป็นการสรุปล้างคนคอมเมนต์ทุกประเภทให้ได้ค่ะรีดลงค่ะเรื่องอคติได้ค่ะสดใสของเอกหลวงพ่อบอกท่านตัวเองไม่เป็นไรครับตอบดีครับค่ะตามตามเข้ามาดูก็ยิ่งดีค่ะสำคัญคือ AI มันช่วยแล้วมันไม่เสี่ยงใครเลยค่ะถามสอดคล้องกับประโยคต้นแบบอันยังมีเยอะสังสวัสดิ์ก็เพราะสังสวัสดิ์มีเยอะท่านก็เลยต้องล้างเยอะเมื่อวานหลวงพ่อให้สโลงธรรมแล้วก็เพลินหาเจอพอดีคำที่หลวงพ่อเคยเขียนไว้เกี่ยวกับมาเป็นสิ่งของสัจธรรมนะเอามาอยากจะหลอกให้คุณเฉลิมชัยเล่มหนึ่งก็เดี๋ยวกันให้ท่านคัดกรองก่อนคืออะไรที่ท่านนั้นไม่เอาแล้วก็อย่าเอาเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้ครับเพราะท่านมันเป็นคำสมัยก่อนท่านยังชอบเขียนสโลกธรรมอยู่มันเป็นวิบากทางปัญญามันเป็นวิบากในญาณทัศนะท่านก็รู้มันฟังดูดีแต่มันไม่สามารถจะตัดสรุปตามได้มันก็แค่สละสลวยสวยงามมันยังเป็นวิบากในปราดอยู่เขาจะเข้ามาปราดไหมครับมันยังเป็นวิบากของปราดอยู่ตามต้นไม้ก็มีป้ายแขวนคติทำเขียนเองอะไรเองนี่นั่นนู่นไม่มีความสมุดเฉียดให้ถ้าจางสมุดเฉียดมันต้องมาฟังยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกประโยคสมุดเฉียดในประโยคของเขาเองทุกประโยคคือมันตัดสรู้ตามในประโยคเองประโยคการสมุดยาวการกองมาถึงยุคนี้ได้ลูกเช้าเลยครับเลยครับพระอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างพระพีพระเยซูไม่ได้สร้างไบเบิลนี้แล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกนี้ครับเว้นไว้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเขียนเองถ้ามายึดเองต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเท้าก็ล้างใหญ่แล้วเหมือนป่าไม้เที่ยวฝั่งโน้นเพราะว่าฉันเดินมังนี้ไม่ได้มันเป็นป่าคุณต้องยึดตามนี้ก็เป็นปัญหาตามมาครับอันนี้มันล้างทิฏฐินิยมของสังคมสังฆวัตรท่านว่าเอาท่านมายึดเนี่ยมันมีหมดอ่ะมึงภูมิไหนภูมิไหนไม่กล้าที่จะวางทิ้งมันไม่กล้าที่จะวางตัววางเองไม่กล้าที่จะปล่อยตัวปล่อยก็เลยเป็นลักษณะในพระคัมภีร์ไบเบิลแยกประโยคออกมายึดกันอีก450นิกายช่วงลูกอยู่ป่านนี้น่าจะพันนิกายแล้วพระคัมภีร์ไบเบิลใบเดียวนะแยกประโยคมายึดครับอันนี้ฉันตีความว่าอย่างนี้ตามฉันมาเดี๋ยวให้ถ้อยคำในวันนี้ที่กล่าวกับสังสวัสดิ์จะได้ถูกนำเผยแพร่ทั้งหมดอาจจะได้เป็นรูปเล่มด้วยครับนี่ว่าลงเป็นรูปเล่มแล้วก็ต้องกันกองให้มันกระชับดีๆนี่นั่นนะครับภาษาพูดกับการฟังมันไม่เหมือนกับภาษาเขียนและอ่านครับภาษาเขียนและอ่านมันมีภาระเยอะครับในการจะต้องใช้ตัวรู้มากหน่อยใช้ตัวเพ่งดูมากหน่อย
อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระเยอะในการใช้ขันแต่ภาษาผู้ภาษาฟังเนี่ยฟังแล้วมันแล้วไปณเวลานั้นได้รวดเร็วครับหน่อยมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเยอะเพราะนั้นเวลาเราใช้ภาษาเขียนภาษาอ่านอะไรพวกนี้เราก็ให้มันกระชับพอดีเป็นสรุปพอดีแต่อย่าขาดด้วยเนื้อหาครับอย่าขาดด้วยเนื้อหาต้องบอกเบอร์ลงไปเลยมันขยายความไม่ได้เกินนั้นพวกอ้างแต่ไบเบิลไงอ้างแต่กุรอานไงอ้างแต่พระไตรปิฎกไงนั่นแหละมันบอกที่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาตรัสรู้ตามก็ได้ตัวของมันเองซะเองครับแล้วอ้างกลัวเขาจะไม่เชื่อไอ้คำว่ากลัวเขาจะไม่เชื่อนี่กำลังโฆษณาที่ถีบตัวเองใช่ไหมครับกำลังขายที่ถีบตัวเองกำลังขายความเพ้อเจ้อของตัวเองใช่ไหมกำลังขายฝันของตัวเองใช่ไหมแต่นั่นแต่ละประโยคมันต้องจบเป็นการจบช่วยทุกเรื่องราวให้เขาเออนะโอเคอย่าอ้างอย่ามัวแต่อ้างนั่นอ้างนี่ต้องซะเอง